สวัสดีครับขณะนี้ผมกำลังเดินทางไปบ้านโพนทรายจากทางแยกบ้านยางขี้นกก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาตามเส้นทางนี้แหละครับกำลังเดินทางเข้าไปที่บ้านผักแว่นก่อนเข้าบ้านผักแว่นก็จะมีป้ายบอกว่าห้ามเรียรายทุกชนิดข้าวส่วนมากนี่สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วครับก่อนข้ามเส้นทางที่เป็นสี่แยกก็ต้องระวังด้วยบ้านนี้มีต้นยางนาใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีไปดูต้นยางนาใหญ่ทางซ้ายมือผมก็ยังไม่เคยเข้าไปสักทีออกจากบ้านผักแว่นแล้วครับสะพานนี้เพิ่งสร้างใหม่ในราว1 ปีมานี้เองสองข้างทางก็เป็นต้นยูคาลิปตัสการทำนาในสมัยนี้ส่วนมากก็เป็นนาหวานนาดำหายากครับThank you.
ข้าวที่ปลูกก็จะเป็นข้าวเหนียวเส้นทางนี้ถ้าตรงไปก็จะไปอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรไดถึงแยกนี้ก็ต้องเลี้ยวไปทางซ้ายมือเลี้ยวขวาอีกทีตรงไปเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวขวาถึงแยกนี้ก็เลี้ยวซ้ายจากนี้ก็ตรงยาวไปเลยสองข้างทางก็เป็นนาข้าว
ถนนคอนกรีตนี้เมื่อก่อนก็เป็นถนนลูกรังแคบกว่านี้สองข้างทางถนนเมื่อก่อนก็เป็นต้นยูคาลิปตัสวันนี้เล่าให้ฟังเท่านี้นะครับก็รอดูคลิปต่อไปในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ